ข้อ6นะข้อ6ข้อ6ครับเตรียมตัวข้อ6ทรงกระบอกอัน1สูง21เซนเขียนลงไปในรูปครับสูง21เส้นผ่านศูนย์กลางยาว28จงหาพื้นที่ผิวของโซบอกรูปนี้คำว่าพื้นที่ผิวในที่นี้คือพื้นที่ผิวทั้งหมดข้อ6นะครับที่รูปนะครับที่รูปที่รูปศูนย์21น้องๆครับน้องๆครับเส้นผ่านศูนย์กลาง28รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของ28ก็คือ14เส้นผ่านศูนย์กลาง28รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของ28ก็คือ14จงหาพื้นที่ผิวของโซบอกพร้อมพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็จะเป็น2พาย r วงเล็บ r บวก h 2พาย r วงเล็บ r บวก h เริ่ม2พาย r คือ14วงเล็บ r คือ14ดีมากครับติดมสวบวก h คือ21ทำความเข้าใจรีบทำครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สองคูณยี่สิบสองเป็นสี่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 คูณสองเป็นอะไรแปดสิบแปดก็จะกลายเป็นแปดสิบแปดคูณด้วยสามสิบห้าสายห้าคูณด้วยแปดสิบแปด88คูณด้วยสาย5สาย5คูณด้วย88 85 40ใส่0เท่า4 83 24 24บวก4เป็น28 0 0 8 2 3 0 8 0คำตอบข้อนี้คือ3080ตารางเซนติเมตรครับหรือซอมอลจุดยกกำลัง2เห็นนะครับต่อไปข้อที่7ครับพื้นที่อยู่ทั้งหมดแล้วลองคิดดูครับได้ครับน้องอยากเรียนอะไรครับน้องวิมหาโอ้โหน้องดีมากครับติดมหาเรียบร้อยหน้า57นะครับข้อเสร็จน้องเราต้องหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของขยะ2พาย r วงเล็บ r บวก h น้องครับเส้นผ่าศูนย์กลางยาว28รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ14 h คือ50เริ่มพื้นที่ผิวทั้งหมดเขียนสูตรซ้ำ2พาย r วงเล็บ r บวก h กลายเป็น2พายR คืออะไรครับรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของ28 14ครับ2พาย R วงเล็บ R บวก H น้องๆครับ R คือ14บวก H H คือ50ใช้แม่7ตัดทอนนะครับ71 7 72 14กลายเป็น88คูณด้วย6464คูณด้วย88 84 32ใส่2ด้วย3 86 48 48บวก3เป็น51 5 1 2 2 3 6 5คำตอบข้อนี้คืออะไร5,000เท่าไหร่ครับ632โอเคนะครับค่อยเจอกันเสาร์หน้านะครับหน้า71ครับข้อที่4กล้วยกลมอันหนึ่งสูง16นิ้วสูง16นิ้วนะพื้นที่ฐานเป็นเศษ3ส่วน5เท่าของพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ฐานเป็นเศษ3ส่วน5เท่าของพื้นที่ผิวข้าง
พื้นที่ฐานเป็นก็คือเท่ากับเศษ3ส่วน5เท่าของพื้นที่ผิวค่าน้องๆครับแต่เนื่องจากพื้นที่ฐานมันมีสูตรว่าอะไรครับพาย r กำลัง2พาย r กำลัง2เศษ3ส่วน5คูณกับพื้นที่ผิวข้างมีสูตรว่าอะไรครับป่วยพาย r l ครับพื้นที่ผิวข้างป่วยสูตรคือพาย r l น้องครับตอนนี้ด้านซ้ายและด้านขวาเราเห็นอะไรทั้ง2ข้างเราเห็นพายทั้ง2ข้างครับนอกจากค่าคงที่พายแล้วเรายังเห็นอะไรทั้งสองข้างเรายังเห็น r ทั้งสองข้างถูกไหมครับน้องๆครับแต่ r ด้านซ้ายมันมี2ตัว r ด้านขวามันมีตัวเดียวเดี๋ยวที่จะกำจัดพายและกำจัด r ด้านละหนึ่งตัวโดยการเอาด้านซ้ายไปหารด้วยพายกับ r แล้วด้านขวาแล้วด้านขวาพี่ก็เอาไปหารด้วยพายกับ r เช่นกันโอเคนะครับติดย2พายกับพายจัดการหมดไปครับติดย2 r กำลัง2หารด้วย r ได้ r กำลัง1เท่ากับพายกับพายจัดการครับน้องโกโก้ r กับ r จัดการครับน้องโกโก้ r ข้อนี้จึงเป็นเศษ3ส่วน5 lทีนี้เราไปที่รูปของโจทย์นะครับขอใช้ปากกาสีชมพูน้องๆครับแค่นี้เนี่ย r มันเท่ากับเศษ3ส่วน5 l r นี่คือ r อันนี้คือ l เดี๋ยวเลยตั้งสมการพีทาโกรัสน้องๆครับตรงนี้ r มันคือเศษ3ส่วน5 l จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ l กำลัง2มันจะต้องเท่ากับด้านประกอบมุมฉากคือ16กำลัง2บวกกับอีกด้านหนึ่งก็คือเศษ3ส่วน5 l ทั้งหมดกำลัง2นี่คือสมการหาค่า l น้องๆครับนี่คือสมการหาค่า l แต่น้องๆครับที่ไม่แนะนำให้น้องทำวิธีนี้นะใครจะทำก็เชิญนะแก้สมการพี่ให้น้องใช้พี่ทำรันตัวแม่เลย3 4 5 5 2 3มันจะเร็วกว่าเยอะน้องครับโดยการย้ายข้าง l ไปทางซ้ายมันก็จะกลายเป็น r ต่อ l เท่ากับ3ต่อ5น้องๆครับเมื่อไหร่ที่น้องเจอด้านรัศมีเป็นด้านประกอบมุมฉากและต่อ l เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก3ต่อ4แสดงว่าน้องเจอพีทาโกรัสตัวแม่ตัวแรกเลยก็คือ3 4 5นะครับ3 4 5นะครับน้องจึงต้องมาคิดว่าเฮ้ยไอ้3ต่อ5เนี่ยอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่พูดถึงมันยาว16มันขยายกี่ครับกี่เท่าครับ4กลายเป็น16มันขยายกี่เท่ามันขยาย4เท่าน้องจึงเอาไปคูณด้วย4 4 4 16 4 3 12 4 5 20นี่เขาเรียกว่าวิธีลัดนะครับน้องๆครับถ้าใครทำวิธีลัดแบบนี้ไม่เป็นน้องไปหา L โดยวิธีตรงๆมาแล้วน้องจะได้ L ออกมาเป็น20พอน้องได้ L ออกมาเป็น20นะครับโจทย์ข้อนี้ถามความยาวของรัศมีน้องก็ต้องแทนค่าเป็นเศษ3ส่วน5คูณด้วย L ก็คือ20แล้วน้องก็ได้ตอบมาว่า12ในขณะที่เพื่อนเขาตอบเรียบร้อยแล้วน้องต้องไปนั่งแก้สมการอยู่คำตอบข้อนี้ตอบรัศมีเท่ากับ12มีหน่วยเป็นนิ้วโอเคนะครับจดให้ละเอียดต่อไปจะเป็นข้อที่6นะครับลองอ่านโจทย์ดูตีมาครับโกโก้เป็นไงบ้างครับติดสตูฝนตกไหมครับช่วงนี้ตกเหรอแรงเลยอากาศร้อนไหมอากาศร้อนไหมอ่ะทิศเตียถ้าใจวันนี้อากาศร้อนเนาะร้อนไม่เดียวนี้จริงเหรอโอ้โหคนชนจัดข้อ6นะครับน้องโจอี้
ข้อที่6โจทย์บอกว่าตรงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของควยวงซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานยาว28เซนติเมตรและสูงเอียงไป60เซนติเมตรสำหรับครับพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับพื้นที่ผิวข้างคือ phi rl นะครับพื้นที่ผิวทั้งหมดของควยมันจะมีสูตรว่า phi r วงเล็บ r บวก l นะครับหรือ l บวก r ก็ได้ phi r วงเล็บ l บวก r คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของควยน้องๆครับการที่น้องจะรู้พื้นที่ผิวทั้งหมดของควยน้องต้องรู้ phi รู้ r แล้วก็รู้ l o ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยครับรู้หมดแล้วครับว่า r เป็นเท่าไหร่ l เป็นเท่าไหร่จึงใช้สูตรได้เลยครับเท่ากับไพ22ส่วน7 r เส้นผ่าศูนย์กลางยาว28รัศมียาวเท่าไหร่ครับยาว14สูงเอียงครับวงเล็บ l 20โอ60ครับโทษทีบวก r เท่าไหร่14คิดเลขอย่างเดียว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 717 7224 22คูณ2นะครับมันก็จะกลายเป็น44แล้วก็คูณด้วย74ทันไหมแล้วก็เอา74ตั้งแล้วคูณด้วย44ติดกองสวดีไหม44 16ใส่6ทั้ง1 74 28 6 29 6 9 2 6 5ทั้ง1 2ทั้ง1 3 3256มีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหรือซมจุดยกกำลัง2ตารางเซนติเมตรหรือซมจุดยกกำลัง2